ื่องจากว่าร่วมกันก่อน28กุมภาพันธ์นี้จะปิดสมัยประชุมก็มีข่าวประเด็นมาว่าพรรคฝ่ายค้านก็เตรียมแล้วล่ะจะเปิดอภิปรายไม่วางใจแต่ว่าติดปัญหาเรื่องโควิด19นี้เหมือนกันอ๋ออันนี้ก็เลยเป็นอีกช่องทางนึงที่ทางสุทินขั้นสุทินคลังแสงนะคะท่านเป็นประธานวิฝ่ายค้านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นกันบอกว่าในการที่จะมีการประชุมเนี่ยก็เห็นควรด้วยว่าน่าจะให้งดไปก่อนงดหรือว่าเลื่อนแต่ว่าอาจจะต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะต้องมีการจัดการประชุมอีกครั้งหรือว่าจะเลื่อนไปจนถึงเมื่อไหร่นะคะและอีกด้านนึงก็มีการที่จะบอกว่าช่องทางออนไลน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยสนใจที่จะหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะทำการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่ายื่นยัตตินั่นเองค่ะเรื่องนี้ทางคุณสุทินคลังแสงนะคะท่านเป็นประธานวิปฝ่ายค้านก็บอกว่าทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะนัดหารือทั้งประธานวิปรัฐบาลประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็หัวหน้าพรรคต่างๆอย่างที่คุณวัฒนาบอกไปว่าจะหารือกันว่าจะเลื่อนหรือว่าจะงดการประชุมรัฐสภาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิด-19 เนี่ยก็ถือว่ายังค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่ทีเดียวนะคะแล้วก็ทางรัฐสภาเนี่ยมีส.ส.แล้วก็ผู้ติดตามก็เดินทางลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจำนวนมากเลยใช่ดูแลกันทุกพื้นที่หลายๆพื้นที่แล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยอาจจะกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วก็อาจจะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาแหละก็คือตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนนั่นแหละค่ะอีกด้านนึงก็อย่างที่บอกไปว่าเรื่องของการกำหนดวันเวลาเนี่ย10หรือว่า15วันเคาะลงไปให้ชัดเจนเลยอันนี้เป็นมุมมองของดร.สุทินนะคะแต่ว่ากรอบเวลาเนี่ยถ้ามีการกำหนดว่าจะเลื่อนหรือว่าจะงดไปจนถึงเมื่อไหร่อาจจะมีการหารือแล้วก็เคาะห่วงเวลาที่เหมาะสมอีกทีนะคะอาจจะไม่ใช่10หรือ15วันอย่างที่คุณสุทินบอกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยก็มองว่าการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รัฐสภาเองก็จะต้องยกระดับมาตรการให้เข้มข้นสูงสุดด้วยเพราะว่ามีคนมากหน้าหลายตาเข้าออกไม่ว่าจะเป็นสมาชิกผู้ติดตามหรือว่าผู้ที่มาติดต่อราชการต่างๆก็จะต้องตรวจคัดกรองให้เข้มข้นนะคะอีกด้านนึงก็เน้นย้ำถึงเรื่องเว้นระยะห่างที่ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงตามมาตรการแล้วก็ประกาศของทางสาธารณสุขด้วยหรือว่าอีกด้านนึงเนี่ยก็มีการที่จะชงในเรื่องของการประชุมอิเล็กทรอนิกส์แต่ว่าอย่างที่คุณวัฒนาบอกไปมันยังไม่มีข้อบังคับหรือว่าข้อกำหนดที่ทำให้ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ได้นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นข้อที่ยังติดขัดกันอยู่เพราะว่ามองว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเนี่ยถ้าเกิดว่ายังคงยืดเยื้อยาวนานต่อไปเนี่ยกระทบต่อการทำงานของส.ส.อย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องที่มีวาระสำคัญในการที่พิจารณากฎหมายอย่างเช่นรัฐธรรมนูญนั่นเองล่ะค่ะ